กอดคอกันเข้ารอบสาวไทยผิดฟอร์มไพ่ญี่ปุ่นศึกเอเชียนเกม2022การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022รอบ2กลุ่ม F ระหว่างไทยพบญี่ปุ่นที่สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีนวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2566เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศทัศน์ดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกศรีพิมพ์พิชยากกรำและปิยนุชแป้นน้อยเซตแรกสาวไทยทำแต้มนำห่าง 8-3 แต่ญี่ปุ่นไล่กดดันมา 13-14 แต่ทีมไทยก็หนีออกไปอีก 20-17 อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นตีเสมอ 23-23 ก่อนที่ในช่วงท้ายจะแซงเอาชนะไทยไปได้ 25-23 เซต 2สาวญี่ปุ่นออกมาตบนำ 8-4 จากนั้นรักษาระยะห่างนี้ไปเป็น 17-12 ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้ 25-19 ขึ้นนำสาวไทยไปก่อน 2-0 เซตเซต 3ทีมไทยออกมานำ 5-1 แต่ญี่ปุ่นก็ไล่แซงมา 10-9 แม้สาวไทยจะสู้สุดตัวตามเสมอ 21-21 แต่ท้ายสุดก็พ่ายไป 23-25 ทำให้ทีมไทยแพ้ไป 0-3 เซตอย่างไรก็ตามทั้ง2ทีมกอดคอกันเข้ารอบโดยญี่ปุ่นเป็นจ่าฝูงกลุ่มผ่านเข้าไปพบกับเวียดนามส่วนไทยต้องไปเจอกับเจ้าภาพจีนในรอบรองชนะเลิศ